สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราพบกันอีกแล้วนะกับรายการ Cooking Guru ค่ะเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะเวลาประมาณ 13:30 ทาง Workpoint ช่อง23ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารตำรับเดิมๆแต่เสิร์ฟในสไตล์ใหม่น่าทานมากค่ะหลนปูนากับเส้นหมี่สดค่ะคุณผู้ชมคะปูนาเดี๋ยวนี้ไปซื้อนะคะเค็มค่ะเพียงอยากแนะนำคุณผู้ชมนะคะไปซื้อปูสดนะคะเป็นปูนาแล้วเรามาจัดการทำให้มันเค็มอ่อนๆแล้วก็หลนค่ะแล้ววันนี้ไม่ทานกับข้าวสวยนะคะรับประทานกับเส้นหมี่สดน่ากินน่ากินนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเรื่องเส้นหมี่เนี่ยคงไม่เดือดร้อนเพราะเดี๋ยวซื้อเส้นหมี่สดมาจากตลาดเดี๋ยวใส่ลังถึงนึ่งก็พร้อมรับประทานแล้วนะคะแต่หลนปูนี่สิคะเพื่อนบ้านนะคะเขาบอกว่าเขาไปจับปูนามาได้คุณผู้ชมเจ้าขาเป็นปูสดๆเลยตัวใหญ่ๆค่ะคุณผู้ชมคะเรียนก็จัดการเอาเล็บออกซะเรียนแช่เกลือค่ะคุณผู้ชมไม่แช่เกลือคุณผู้ชมก็แช่น้ำปลานะคะเคล้าเกลือค่ะเกลือทะเลเยอะๆเลยหมักไว้3ชั่วโมงก็ไปล้างนะคะแช่น้ำปลาก็ต้องล้างออกนะคะ3ชั่วโมงนี่เรียนทำแล้วค่ะเริ่มต้นเลยดีไหมคะไม่เสียเวลาเรียนใส่หมูลงไปก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะหมูติดมันนะคะบดหยาบๆใช้สันนอกหรือไม่ก็สันคอที่มีมันติดแล้วเรียนค่อยๆบดหยาบค่ะคุณผู้ชมเรียนซื้อเต้าเจี้ยวขาวค่ะคุณผู้ชมคะจัดการบีบเอาน้ำออกแล้วก็ล้างน้ำทิ้ง1ครั้งแล้วก็โขลกเต้าเจี้ยวขาวค่ะคุณผู้ชมคะใส่ลงไปเป็นเต้าเจี้ยวขาวนะคะบางคนไม่รู้ซื้อเต้าเจี้ยวขวดๆไม่ใส่ทำก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าโอ้ยไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมคะหยิบผิดหยิบถูกการทำอาหารประเภทหลนกะทิคือหัวใจสำคัญนะคะถ้าเลือกกะทิผิดชีวิตเปลี่ยนค่ะคุณผู้ชมค่ะอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะเพราะว่าเหมือนเน้นคั้นเองเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะใส่ไปนิดนึงก่อนยังไม่ต้องใส่หมดนะคะวางไว้เสร็จแล้วก็จัดการยีค่ะยีให้กะทิเข้ากันดีกับเต้าเจี้ยวแล้วก็หมูเพราะว่าหมูมันยังเป็นก้อนๆถ้าคุณผู้ชมใส่ลงไปแล้วทำไปไม่รู้ไม่ชี้กลับมานะคะพอกะทิมันเดือดหมูมันจะสุกคุณผู้ชมจะได้ลูกชิ้นหมูสับก้อนใหญ่ๆนะคะไม่ได้ค่ะเนี่ยยีซะก่อนให้เข้ากันดีกับกะทิแล้วเดี๋ยวถึงค่อยเปิดเตาหล่นเนี่ยมันจะทำอะไรแบบพุบแพ๊บพุบแพ๊บแล้วก็ไวไฟค่ะตำรับนี้เดี๋ยวบอกเลยนะคะปราบเซียนค่ะคนทำไม่เป็นนะหล่นไม่อร่อยอะค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะลักษณะจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวตอนนี้ยังไม่เปิดเตาเลยนะคะเดี๋ยวยังเฉยๆอยู่เลยค่ะเอาละค่ะหมักอย่างนี้ไว้ก่อนนะคะปูค่ะเดี๋ยวบอกแล้วว่าเดี๋ยวแช่เกลือไว้3ชั่วโมงคุณผู้ชมคะมันมีเล็บแหลมๆนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่จัดการเอามือหักเอาเล็บหรือกรรไกรตัดทิ้งนะคะเวลาประทานมันตำกระพุ้งแก้มอะค่ะเจอกระดองแบบนี้ใช่ไหมคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เนื้อปูนะคะเดี๋ยวแนะนำให้คุณผู้ชมหักครึ่งอย่างนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะกล้ามตรงนี้มันก็ไม่แข็งมากถ้าฟันดีๆยังงับได้ตัดเล็บออกนะคะกระดองมีมันเห็นไหมคะสีส้มๆเนื้อปูแล้วก็หักใส่ลงไปค่ะหลนเนี่ยเป็นอาหารที่ต้องสุกแบบไวไฟค่ะคุณผู้ชมใส่ไปเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็จะเปิดเตาค่ะใช้ไฟอ่อนๆก่อนอย่าใช้ไฟแรงนะคุณผู้ชมไฟอ่อนๆก่อนตอนนี้ส่วนผสมทั้งหมดจะอยู่แบบแห้งๆคลุกคลิกเพราะว่าหล่นจะรีบร้อนใส่กะทิลงไปเลยน้ำโจ๋งเจ๋งไปหมดหล่นไม่อร่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะแป๊บเดียวคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะหมูเริ่มจะสุกแล้วมันยังข้นๆอยู่นะคะคุณผู้ชมคะกะทิเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆใส่ค่ะยิ่งกะทิแบบข้นๆมันๆแบบนี้นะคะแป๊บเดียวคุณผู้ชมดูสิคะปูยังไม่ค่อยสุกนะคะดูสิคะลักษณะคราวนี้หลนมันเคลือบกันเห็นไหมคะสิ่งที่ต้องใส่ต่อไปคือหอมแดงหลนเนี่ยใส่หอมแดงเยอะๆดีมากถ้าใส่ไปเสร็จน้ำในหม้อจะเจ๋งเจ๋งทันทีเพราะน้ำจากหอมแดงมันจะออกมาค่ะคุณผู้ชมคะใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็พริกค่ะ3สีเลยเพื่อสวยงามคุณแม่สอนให้ใส่แบบนี้ค่ะซอยใส่ลงไปเลยก็ได้หรือจะใส่เป็นเม็ดเย็นว่าเป็นเม็ดไหมคะหมกไว้ในนี้ก่อนนะคะหล่นขาดไม่ได้เลยต้องเปรี้ยวแล้วก็ต้องเปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกเท่านั้นมาขยำเองนอกจากจะไม่สะอาดและสีก็จะดำคล้ำทำให้หล่นสีไม่สวยเลี้ยงเปลี่ยนมาใช้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะหล่นทุกครั้งเปรี้ยวเท่ากันทุกครั้งแล้วก็กลิ่นก็หอมหอมเป็นมะขามใหม่ค่ะน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสค่ะหม้อนี้เลี้ยงใส่ซองเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะล้นจอกหวานๆหน่อยนะคะทำให้เรารับประทานผักได้เยอะอะค่ะเอาละคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วเราก็จัดการคนค่ะทีนี้คุณผู้ชมต้องรอให้ส่วนผสมของน้ำตาลนะคะละลายเข้ากันดีแล้วประเดี๋ยวคุณค่อยๆเติมกะทิไปทีละน้อยทีละน้อยเพราะถ้าหากคุณเติมกะทิไปพรวดแล้วก็เคี่ยวส่วนผสมมันจะแยกๆชั้นไม่เป็นครีมที่เขาเรียกว่าสำลักกะทิอะค่ะคุณผู้ชมคะเราอย่าปล่อยให้ถึงขั้นสำลักนะคะนี่ยังไม่เติมกะทิหมดนะคะนี่คุณผู้ชมดูลักษณะสิคะน่าทานเนาะเอาละสักครู่หนึ่งนะพอเริ่มเดือดเริ่มงวดๆแล้วจะเห็นว่ามีน้ำออกมาเยอะขึ้นเห็นไหมคะอันนี้มาจากหอมค่ะแล้วก็มาจากพริกนะคะพอส่วนนี้เริ่มระเหยไปนิดๆเราก็ค่อยๆเติมกะทิค่ะเดี๋ยวเราใส่อีกครั้งหนึ่งค่ะใจเย็นๆนะคะคุณผู้ชมคะพอเราต้มไปสักครู่หนึ่งสีของปูเมื่อสุกคุณผู้ชมดูสิคะแม้ปูเปลี่ยนสีแล้วค่ะเป็นสีอมส้มๆสีกระดองปูก็จะออกมาเป็นส้มๆแบบนี้นะคะเราเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะใจเย็นๆนะตอนนี้มีเวลาใช่ไหมคะไฟอ่อนๆแล้วก็ไปหั่นแตงกวาขมิ้นอ่อนผักกระเฉดลิมลัวนะคะอะไรก็ได้ที่รับประทานได้กับหล่นนะคะเตรียมให้พร้อมเลยค่ะพอส่วนผสมเดือดแบบนี้คุณผู้ชมใส่กะทิเป็นครั้งสุดท้ายนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็คะเนดูโอเคส่วนผสมประมาณนี้ไม่ถึงกับข้นมากสุดท้ายนะคะนิยมใส่เพื่อกลิ่นแล้วก็ความข้นบางคนก็ไม่ใส่แต่เราชอบเราก็จะขออนุญาตใส่นะคะไข่ไก่1ฟองเลี่ยนใส่ฟินาเล่ค่ะคุณลงสุดท้ายเลยนะคะลงไปนิดนึงแล้วก็รีบๆคนนะคะใหญ่เขาจับได้ว่าเราใส่ไข่ใส่เสร็จแล้วไข่เป็นแผ่นๆจบนะคะสอบตกอุ้ยตายดูสิเหมือนไข่ปูเลยเนื้อปูอ่ะวิ่งอยู่อ่ะเห็นไหมฮะเสร็จแล้วตายน่ากินมากเลยเราก็ตักนะคุณผู้ชมเอาพริกวางไว้ข้างล่างเม็ดนึงก่อนหมกไว้มันจะได้ดูร้อนๆนะคุณผู้ชมนะเรียนพูดได้ประโยคเดียวค่ะว่ามันน่ารับประทานมากรสชาติพอดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอมเปรี้ยวมันๆแล้วก็เป็นความชันฉลาดของตำรับนะคะในกะทิเนี่ยแล้วก็ในเนื้อหมูเนื้อกุ้งอ่ะมีไขมันแล้วก็จะช่วยย่อยผักค่ะวิตามิน A E D K เหล่านี้ที่เรารับประทานกับผักมันจะต้องได้ไขมันเป็นตัวดึงเข้าสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นตำรับหลนจึงเป็นตำรับอาหารเพื่อสุขภาพแล้ววันนี้เดียนเสิร์ฟกับเส้นหมี่คุณผู้ชมดูเส้นหมี่สิคะนี่รับประทานแบบเนี้ยดูพอดีนะคะ